ไม่ได้มากกว่านั้นไอ้คำว่าร่ำรวยเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวลุงนะให้รู้ไว้พอกินพอใช้ถ้ามันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหมือนกันเหลือขอเหลือพอได้ก็ยิ่งดีเหมือนกันจะได้เผื่อแผ่ไปกับผู้คนได้มากขึ้นเป็นลำดับมันเป็นหลักคิดที่ไม่ยากนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมวันนี้เอาอะไรเหรอเอาแสงเหรอเอาโบกมือย้อยๆดีกว่ามั้งนั่นนั่นนั่นเอาสักตั้งเลยนะตั้งมือไว้อย่างนี้ครับลุงอยากจะให้เปรียบเทียบไม่ใช่เหรอครับเวลาลุงเบิกมือย้อยๆเนี่ยครับมันจะบอกให้รู้ว่ามันเป็นเครื่องชี้วัดว่ามันเป็นไฟฟ้าสถิตมันเป็นชี้วัดอะไรไฟฟ้าสถิตนะครับผมบอกว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้เห็นไหมครับ ไฟฟ้าในอากาศปกติก็มีอยู่มันอยู่แล้วเออแต่ทำไมจะไม่รู้สึกทีเนี้ยที่อยู่บ้านท่านบ้านท่านก็เพราะมันไม่มีใครขับเคลื่อนให้รู้สึกลุงมีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตให้ง่ายๆคือไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในพลังงานบริสุทธิ์นี่มันที่อยู่นะมันอยู่ในจุดที่มันนิ่งๆอ่ะมันนิ่งได้หมดก็พลังงานที่มันอยู่ในมันสะสมอยู่ในความนิ่งนั่นแหละออกมาไม้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวซะที่ผมพูดเสมอว่าครับว่ามันเป็นพลังงานของสแตติกคำว่าสแตติกมันก็มีคำว่าอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกหรืออิเล็กโทรสแตติกก็คือไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกถ้ามีแมกเนติกมันคือเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าพูดถึงตรงนี้อิเล็กโทรแมกเนติกมันต้องของอะไรด้วยของโลกหรือว่าของวัตถุชิ้นนี้ของลุงเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าสิทธิ์ของโลกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับเนี่ยมันเอามาเคลื่อนไหวได้เป็นที่ได้เพราะฉะนั้นตั้งมือไว้นะครับวันนี้จะพายมือหรือว่าโบกมือให้ได้กำลังพิจารณานะครับลุงเมื่อคืนหนูฝันเห็นลุงค่ะฝันว่าลุงเอามือมาโขกหัวหนูนั่นแหละครับให้มึงฟังให้ดีผมพูด ดีแล้วนะครับที่เจออย่างนี้นะครับคุณโซนะครับขอให้หนูหายเจ็บคอไม่เป็นโควิด ดื่มน้ำครับดื่มน้ำแล้วจับลูกกระเดือกคนที่เจ็บคอนะครับคนที่โทรมาเมื่อกี้กำลังช่วยเรื่องคอนะครับขยับคออย่างเงี้ยฮะ ไอกระแทกนิดนึงก็ดื่มน้ำแล้วจะหายทันทีครับคอที่มันติดที่โทรมาเมื่อกี้ที่สายหลุดไปนะครับโอเคนะกำลังถึงจุดนี้นะเมื่อกี้เนี่ยครับคือเวลาผมทำให้ทำแล้วก็มีเสียงผมควบคุมด้วยเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะมีเสียงผมควบคุมที่อยากจะให้ใช้สมอลทอล์กเวลาโทรศัพท์มาขอไม่ช่วยเหลือทางด้านรักษาความเจ็บปวดอะไรก็ตามทีหนักจะเป็นเบาแทบทุกรายแหละครับหัวมึนหัวปวดพวกนี้มันจะง่ายด้วยนะโอเคนะเอาล่ะพร้อมตั้งมือไว้เรียบร้อยนะผมเองก็สายมือเอาไปนะ3 2ผมอยู่แค่นี้ครับมาพิสูจน์ด้วยกันครับเรื่องนี้คำว่าพิสูจน์หมายความว่าทดลองพิสูจน์โดยการทดลองนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลย
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยดูหน้าจอในจอแล้วแค่นี้รู้แล้วฝั่งผมจะรู้ทันทีแล้วมันเพราะมันจะผมว่าอะไรมันจะสะท้อนมายังผมเองมันจะตรงว่าแอคชั่นจะเท่ากับเรียกแอคชั่นคือฝั่งผมเนี่ยมันแอคชั่นแล้วเรียกแอคชั่นก็มาถึงฝั่งผมเหมือนกันแล้วผมถึงรู้ไงยิ่งถ้าหากว่ามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยยิ่งมีร้อยล้านยิ่งดียิ่งแรงทางฝั่งผมจะยิ่งแรงผมจะรู้เรื่องนี้มันจึงไม่มีขีดจำกัดส่วนนั้นใจก็เป็นเรื่องเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกในการที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาบอกให้ทราบไว้นะครับใช้คำว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าโอเคไหมครับมันจะเป็นคำเต็มเลยคำรวมเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าทิ้งคำว่าเขาว่าเราไม่ตามเขาเพราะว่าเขาว่างั้นเขาว่างั้นโอ้โหแรงมากกันครับแต่ว่าคนที่โทรศัพท์มาไม่เห็นผมในหน้าจอที่โทรมาก็แสดงว่าไม่ได้อยู่หน้าเฟซเลยนะครับรู้ทันทีเลยแบบนี้ต้องการจะรับอย่างเดียวก็กำลังให้อยู่กลางจอเนี่ยไม่รับเอาเลยครับมันให้ทั้งหมดแหละไม่ว่าใครจะเป็นอะไรตามที่ร่างกายรับเอาครับของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีใช่ไหมฮะโอ้โหแรงมากเลยครับนี่แหละคำว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับบอกฮะไม่มีทางทำได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะมาทำได้ตรงนี้อันจะได้ก็ต้องเซตซีโร่ต้องเป็นภาวะของอาการิโกเท่านั้นครับถึงจะได้ภาวะอาการิโกเท่านั้นจะบอกไม่ทราบนะมันเป็นภาวะของเหมือนกับง่ายๆเหมือนกับผมต่อท่อจากตัวมายังตัวท่านอยู่หน้าจอมันเหมือนต่อท่อให้มันตรงกันว่าเหมือนกับอะไรเชื่อก็ได้ใช้เส้นได้ก็ได้ผูกท่านกับผมก็กระตุกแค่เส้นเชือกกันเองมันก็ถึงตัวท่านทันทีอุปมาได้แค่นี้ครับอุปมาให้มันเป็นรูปธรรมได้เพียงแค่นี้นอกนั้นก็ไม่ได้ครับใช่ไหมล่ะทีนี้ตามเสียงด้วยสิอันนี้ยิ่งจะแรงใช้สมอนท็อปฟังเนี่ยโอ้โหตัวนี้บึ้มบึ้มเลยเลยบึ้มบึ้มเลยเลยเอาละนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิต
มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ทำไมมันถึงต่อกันได้ง่ายนะเพราะว่าในตัวท่านก็มีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่แล้วนึกซะว่ามี1%ก็แล้วกันของลุงมีตั้ง100%ก็ส่วนเกินเนี่ยให้ไปส่วนเกินเนี่ยไม่มีขีดจำกัดครับมามันถึงได้ท่านถึงรู้สึกได้ง่ายได้เร็วนั่นเองถามว่าจริงไหมทีนี้ครับอ้าวลองพิมพ์มาซะทีนี้ครับนะจะให้รู้ว่าสิ่งนี้นะฮะก็บอกว่าของจริงไม่ต้องพิสูจน์นะลุงใช้คำนี้เลยนะครับของจริงแท้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดนะของจริงไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์เอากันเดี๋ยวนี้เลยดื้อๆนี่ครับนาทีต่อนาทีนี่แหละครับเห็นไหมตอนนี้พูดคือคำว่านาทีต่อนาทีนะฮะถ้าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไหร่วินาทีต่อวินาทีเลยครับโอ้โหประโยชน์ของมนุษยชาติเนี่ยจะมากมายมหาศาลเลยผมกล้าใช้คำพูดว่ามนุษยชาติเลยนะเกิดใช้คำนั้นเลยนะครับประโยชน์กับมหาศาลเลยเกิดนะกล้าใช้คำพูดพวกนี้แหละเพราะว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นผู้ได้เห็นนะครับถามว่าท่านเสียอะไรไหมเนี่ยใช่ไหมใช่นะเอาพิมพ์มาครับนี่พิมพ์มารู้สึกยังไงหนูเห็นลุงหนูเห็นลุงเด็กก็เล็กเล็กก็ใหญ่โอ้โหตัวพิมพ์เนี่ยหนูเห็นลุงเดี๋ยวพิมพ์มันชัดๆหน่อยอย่าใช้ภาษาวัยรุ่นหนูเห็นลุงเดี๋ยวเล็กอยู่ไหนล่ะไปไหนล่ะโอเคคุณกฤษพรนะครับหนูเห็นลุงเดี๋ยวก็เล็กเดี๋ยวก็ใหญ่เดี๋ยวก็มาข้างหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลังค่ะเอาล่ะนั่นคือเห็นส่วนเห็นกันแล้วกันนะไฟวิ่งที่นิ้วมือทั้ง10นิ้วครับคุณหน่อยครับมีอาการขนลุกครับคุณหน่อยนั่นคือไฟฟ้าสถิตชัดๆนะครับร้อนมีเหงื่อซึมคุณกฤษพรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับหนูหลับตางับอากาศไปด้วยในตาเห็นเงาลุงร้อนยุบยุบที่มือขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์คุณจันโสภาคำนะครับมีท่านใดอีกบอกมารู้สึกนิ่งใต้ฝ่ามือและเท้ายุบยิบน้ำตาคลอก่อนจบจามแรงมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นกระตุกกลางอกเบาๆคุณขวัญใจนะครับโอเคครับร้อนฝ่ามือวูบวาบตอนที่ลุงให้พลังงานเสียงด้วยรู้สึกเย็นวาบที่หน้าอกค่ะคุณระดาครับโอเคร้อนมีเหงื่อที่ฝ่ามือสองข้างยุบยิบวูบวาบที่ลำตัวท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์นะครับเกิดวูบวาบที่มือสะท้อนไปมาครับคุณมิสเตอร์บิ๊กเหมือนเดิมค่ะ
ร้อนวูบวาบหาวทั้งน้ำตาไหลพอดีปวดหลังด้วยเลยเอามือลูบหลังตบหลังเบาๆเบาๆค่ะก็เลยเบาปวดด้วยคุณหน่อยโอเคมือชาตัวร้อนหาวค่ะลุงเบาตัวขอบคุณมากนะครับค่อยๆรับนะครับคุณมนตการนะฮะที่บ้านหนาวมากครับที่บ้านหนาวมากค่ะร้อนเที่ยงออกที่หัวเอาไงที่บ้านหนาวมากอ๋อแม้ว่าอากาศจะหนาวที่บ้านหนาวแต่ที่ได้รับก็คือนะร้อนเหงื่อออกที่หัวเลยค่ะคุณหวานตาโอเคนะแม้ว่าอากาศจะหนาวใช่ไหมครับก็ยังได้รับคำว่าร้อนและเหงื่อออกด้วยต่ออย่างนั้นลุงก็แปลไทยเป็นไทยให้ตามปกติแหละครับมีอาการลือเหมือนกลืนน้ำลายก้อนใหญ่ลงท้องและผายลมออกมานั่นคือปฏิกิริยาของมันนะครับปฏิกิริยาของช่วงนี้มันจะขับให้นะฮะไม่มีเสียไม่มีอะไรไปเสียเลยนะครับมีแต่ผลดีทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าท่านจะรู้สึกอะไรไม่ว่าจะรู้สึกอะไรคำตอบสุดท้ายคือดีหมดเช่นอยู่ๆก็ปวดหัวเงี้ยเวลาเจอมือผมเนี่ยปวดหัวนั่นก็ถือว่าดีนะครับนะจำไว้เลยครับตัวนี้คล้ายๆมันร่างกายมันจะปรับเพราะพลังนี่มันเป็นพลังที่มันวิจิตพิสดารมากปกติอยู่ดีๆเจอพลังตรงนี้ของฝ่ามือลุงหรือก็พลังเสียงลุงด้วยเฮ้ยปวดท้องวะนั่นนะครับมันเร่งเข้าไปหาท้องสักครู่ก็จะหายขาดหายอย่างดีด้วยโอ้เข้าใจตัวไม่ว่าจะออกมาเป็นทางที่รู้สึกว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นประโยชน์หมดหรือเชื่อมากครับตอนนี้เหลือเชื่อมากไม่กินไม่ทานไม่ฉีดนี่แหละทั้งหมดระยะยาวท่านจะได้ร่างกายที่ดีขึ้นโอเคไหมครับอีกอย่างสติปัญญาจะดีด้วยนะครับคิดอะไรรู้อะไรช้าเนี่ยมันจะคิดมันจะรู้เร็วคิดเร็วคิดเร็วสรุปเร็วแล้วก็ใจก็จะสงบง่ายเหมือนกับเคยโมโหฉุนเฉียวมากๆเร็วๆเนี่ยมันจะอ่อนแรงง่ายพลังนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับคือมันดีทั้งหมดอ่ะเพราะไม่มีอะไรเป็นส่วนเสียนะโอเคนะครับพลังงานตรงนี้โอเคนะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะแต่ก็มีไออุ่นมาปะทะใบหน้าและฝ่ามือวูบวับยุบยิบและขนลุกค่ะขอบคุณฮะโอเคคุณมรกตนะฮะเบาตัวหัวเบาขาลุงคุณมัทนานะครับมัทนากรีบสาวกรีบสาวกรีบ รู้สึกโอเคมีอาการเรอนะครับเหมือนกลืนน้ำลายก้อนใหญ่ลงท้องและผายลงโอเคเนี่ยนี่คือปฏิกิริยามันนะครับคุณมายุรานะครับไม่มีอะไรสูญเสียนะครับ นั่นรู้สึกยิบยิบที่ศีรษะโอเคคุณกิกกี้คุณกิกกี้หลังกระตุกบริเวณตรงกับสะดือและมีผายลมโล่งจมูกดูสิดูมันปั่นปวดให้เลยนะครับคุณรถตุ๊กๆขอบคุณมากค่ะห่วยได้เลยนะครับคุณประภาวดีเนี่ยฮะขอบคุณมากเนี่ยมึงต้องถามว่าได้อะไรได้ฟังลุงและเข้าใจนะก็ถือว่าขอบคุณมากก็หมายความตรงนั้นหรือว่าร่างกายเวลาผมโบกมือย้อยๆเมื่อกี้นี้ได้อะไรตรงนั้นบอกจุดนั้นมานะครับลุงจะเข้าใจว่าขอบคุณค่ะหมายถึงอะไรเพราะว่าอยู่ในระหว่างที่กำลังเชื่อมโยงผลของการโบกมือย้อยๆอยู่นะครับร้อนหน้าและฝ่ามือทั่วตัวและตัวเบารู้สึกว่าเหมือนตัวลอยพอรับเสียงแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้น
และเหมือนลอยสูงขึ้นไปอีกขอบคุณค่ะโอเคคุณพัชราครับก็ถือว่าท่านที่ได้แล้วก็ได้ไปร้อนที่ฝ่ามือและที่หูที่ตัวทั้งที่อากาศเย็นตอนนี้ร้อนทั้งตัวเลยค่ะโอ้โหคุณสาครอะไรมันจะปานนั่นนะครับตั้งมือรับหลับตาหยุดอากาศรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือทำสมาธิตามเสียงพูดลุงในตาเห็นต้นไม้สลับสับเปลี่ยนกันไปมานะครับก็ได้ถึงมันจะได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ถึงได้ถึงหลับตาจะเห็นภาพมันอย่าไปหลงในภาพนะครับก็ตามดูตามรู้ไปนะอย่าไปแปลความมันนะครับถ้าแปลแล้วก็มันจะบล็อกตัวเองนะครับแล้วถือว่าหลับตาเห็นอะไรมันดีทั้งนั้นครับหลับตาเห็นควายเห็นม้าเห็นช้างมันดีทั้งนั้นเห็นใครต่อใครเห็นมนุษย์ปนาเห็นอะไรต่างมันจะดีทั้งหมดแล้วตามดูตามรู้ไปนะครับคนไหนที่เห็นอะไรก็ตามในตานะครับนี่ภาษาลุงกับให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเสียงหายเลยเฮ้ยหรือว่าฝั่งผมเนี่ยเอามีนี่เฟสโอเคนั่นอ้าวฟัง YouTube เหมือนกันน่ะ YouTube เสียงก็หายเหรอฟังเฟซเสียงเป็น0ค่ะเฮ้ยอ้าวมานี่ชัดเลยเสียงมาแล้วมาแล้วฝ่ายเทคนิคเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วมาแล้วค่ะโอเคครับรับทราบครับน่ะเสียงมาแล้วค่ะฝ่ายเทคนิคเขาไวไงฝ่ายเทคนิคเขาไวไม่เคยย้อนแย้งภาษาของลุงกับตรงกันข้ามชอบซะอีกแต่ก็ไม่เคยรู้สึกอะไรแต่เวลามีอาการไม่สบายไปหาลุงหายทุกครั้งผมฟังลุงมาตั้งแต่วิทยุ540จนถึงวันนี้โอ้โหคุณวิชัยโอเคดีแล้วล่ะครับก็แปลว่าคุ้นเคยทางด้านวิทยุแล้วก็สบายวิทยุนี่ลุงบอกว่าเป็นรายการเสพติดกลางดึกนะฮะฉายาของรายการนะครับที่ออกอากาศตอนที่1ถึงตี2เป็นรายการเสพติดกลางดึกเยอะมากเขาจะเยอะมากแต่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มากแล้วมักจะเป็นคนที่สูงวัยนะครับแต่พอเราโอนมาทางด้านเฟซทางด้าน YouTube เนี่ยไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยีผมเตือนเป็นเดือนๆนั่นน่ะว่าจะหยุดรายการใช่ไหมบอกเป็นตั้ง2เดือนหรือ3เดือนมั้งย้ายมาทางด้านเฟซย่านพวกนี้ก็ดีเพราะว่าไม่ต้องไปใช้จ่ายเดือนละ18,000นั่นแหละไม่มีโฆษณาสักแอดเดียวเดี๋ยวก็มีต้องขอบคุณทุกทีเลยครับว่าคนที่ช่วยส่งสตุ้งตังมาช่วยค่าเวลาทางวิทยุเขานะครับหรือไม่แต่ที่นี่ก็ไม่ต่างกันนะครับโอเคนะภาษาลุงฟังแล้วไม่รู้สึกหนักฟังกี่ครั้งกี่ชั่วโมงก็สบายใจค่ะ โอเคไหมพอไหมพอเนาะก็ยินดีครับท่านที่รับได้ภาษาเข้าใจและรับได้เรื่องของพลังงานก็ยิ่งสุดยอดนะครับพลังงานมันสองแรงบวกเข้าใจด้วยก็ดีไประดับคนที่เข้าใจนะครับส่วนทางด้านพลังงานตัวนี้มันก็ยิ่งดีก็ช่วยกันนะฮะมนุษย์เราช่วยกันทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลช่วยอะไรก็ต้องช่วยกันไม่อย่างนั้นแล้วก็
ที่จริงผมขายมาแหละก็ได้สินะผมมีอยู่มีสิทธิโดยชอบธรรมจะขายซ้ำไปนะครับก็อยากจะขายเหมือนกันไม่รู้จะขายให้ใครอย่าลืมรายการก็ปรารถนาต้องการให้ทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้นะครับทุกท่าน จะเป็นคนในครอบครัวคนนี้ก็ตามทีเพราะว่ามาถึงนาทีนี้มันต้องพึ่งตัวเองให้ได้จริงๆแล้วเพราะว่าจะไปพึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปได้แล้วนะครับผมก็เตือนมาหลายครั้งนะว่านาทีนี้เขาจะแข่งกันมากคนที่เขาผลิตวัคซีนที่ว่าเนี่ยไอ้การแข่งกันมากๆโอกาสที่มันจะผิดพลาดมันมีนะเดี๋ยวไว้ใจเป็นมากพวกเครื่องมันเออร์เรอร์ไอ้เครื่องมือหน้าจอเนี่ยนึกว่ามันเออร์เรอร์ไม่เป็นไม่รู้ไว้นะครับใช่ไหมฮะลุงก็พยายามเตือนอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าฉีดไปแล้วเกิดโง่มากทำไงล่ะมันไม่ได้ส่งผลวันสองวันนะ